ุณชมคะนี่คือประชาธรรมทอล์กนะคะเป็นช่องทางการสื่อสารของสำนักข่าวประชาธรรมสื่อข่าวเพื่อประชาชนนะคะประชาธรรมทอล์กถือว่าเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่เป็นเวทีนะคะที่ประชาชนสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นของประเด็นสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องราวซึ่งแน่นอนค่ะเกี่ยวข้องนะคะกับคนในพื้นที่คือคนเชียงใหม่ส่วนประชาธรรมทอล์กตอนนี้ซึ่งอยู่ในวันที่2นะคะเราจะร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของการบริหารจัดการที่สาธารณะใครออกแบบใครจัดการประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภายหลังจากที่ทางกรมราชทัณฑ์นะคะรับมติคณะรัฐมนตรีให้ย้ายนักโทษชายนะคะจากเรือนจำกลางอำเภอแม่ริมไปยังเรือนจำใหม่ที่อำเภอแม่แตงนะคะตามมาด้วยการย้ายนักโทษหญิงนะคะจากทันทสถานเดิมไปถูกขังแทนซึ่งเป็นผลทำให้ทันทสถานเดิมว่างลงและทางสำนักงานพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาก็มีแนวคิดนะคะที่จะพัฒนาทันทสถานเดิมนั้นให้กลายเป็นกลุ่มหญิงเหลี่ยมแก้วพุทธมงคลนี่จึงเป็นที่มานะคะของการตั้งประเด็นคำถามค่ะคุณผู้ฟังว่าใครที่จะมาบริหารจัดการพื้นที่สำนักตรงนี้มีความชัดเจนมีความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเป็นที่มานะคะของประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในประชาธรรมทอล์กตอนที่2นี้นะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมดำเนินรายการ3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันในรายการท่านแรกนะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระและท่านจะอยากเป็นคอลัมนิสต์นะคะซึ่งได้เขียนบทความค่ะมาที่ชมสื่อจัตตาร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มหญิงแก้วรวมไปถึงมีบทความมีผลงานอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมค่ะท่านนี้ก็คือท่านดร.เพ็ญสุภาสุขตะใจดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มสถาปนิกคนใจบ้านซึ่งมุ่งมั่นฟื้นฟูเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเมืองเชียงใหม่มาโดยตลอดนะคะคุณสามารถสุวรรณรัตน์ท่านสุดท้ายอีกท่านนึงที่จะร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นตัวแทนจากชมรมคนช้างอ้อยเครือข่ายชุมชนเมืองรัตน์เชียงใหม่คุณสาวคมศรีบุญเรืองค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะทุกท่านเราร่วมพูดคุยกันในประชาธิปไตยนี้ประเด็นที่ได้เปลี่ยนคุณผู้ชมนะคะว่าเราจะพูดคุยทางเรื่องราวของการชุมชนที่สำคัญนะนะคะโดยยกตัวอย่างกรณีกลุ่มหญิงเลี้ยงแก้วนะคะซึ่งเราอาจจะต้องขอข้อมูลเพื่อปูพื้นก่อนนะคะถึงที่มาของการผลักดันกลุ่มหญิงเลี้ยงแก้วระหว่างที่เป็นคุ้มและขยันมาเป็นคุ้มนะคะแล้วก็จนท้ายที่สุดเนี่ยกำลังจะกลายเป็นหัวนะคะต้องเรียนสอบถามเรื่องนี้กับท่านดร.มีการเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ประวัติความเป็นมานะคะว่าจากคุ้มสู่ข้อแล้วก็จะมาเป็นขวดเนี่ยก็ขออนุญาตพูดย่อๆก็คือว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยค่ะได้เคยพบหลักฐานนะคะทางด้านโบราณสถานคือซุ้มประตูโขงว่าณบริเวณซึ่งเป็นทันทสถานนี่นะคะเคยครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับจะเรียกว่าพระราชวังหรือหอคำหรือคุ้มก็แล้วแต่ซึ่งมันสอดรับกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือณบริเวณที่ตั้งทันทสถานเนี่ยนะคะอยู่ค่อนไปในทางบริเวณทิศเหนือของผังเมืองสี่เหลี่ยมไม่ไกลจากบริเวณวัดเชียงมั่นนะคะถือว่าเป็นจุดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่ยุคปฐมกษัตริย์คือพญาเมืองรายแต่หลักฐานทางด้านโบราณคดีเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ณช่วงหนึ่งเนี่ยเมืองเชียงใหม่เราก็ทราบดีแล้วนะคะว่าประวัติศาสตร์700กว่าปีเนี่ยนะคะหลังจากที่สิ้นสุดราชวงศ์มังรายแล้วก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นพม่าอยู่พักหนึ่งในช่วงนั้นพม่าก็ได้มีการใช้ณบริเวณนี้นะคะใช้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เอามาเป็นที่ตั้งของพวกผู้ดูแลเมืองอีกนะคะและในขณะเดียวกันได้มีการย้ายเจ้านายฝ่ายเหนือออกไปอยู่ข้างนอกนะคะไม่ไกลกันนักเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งสมัยราชวงศ์ใหม่นะคะที่เรียกว่ายุคพระเจ้ากามิละณบริเวณนี้ก็ได้กลับมากลายเป็นหอธรรมอีกระยะหนึ่งจนมาเนี่ยค่ะรอยต่อเอาละก็คือยุคปฏิรูปการปกครองที่สยามได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะมณฑลพายัพหรืออาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยให้เป็นประเทศราชของทางสยามช่วงนั้นบทบาทของเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยนะคะได้สิ้นสุดลงหายไปพร้อมๆกับการระบบราชการคือมีระบบศาลนะคะศาลกลางจังหวัดรวมทั้งคุกนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองฉะนั้นบริเวณตรงนี้ค่ะก็ได้มีการยกให้ทางสยามดำเนินการจัดทำเป็นทันทสถานก็คือเรียกได้ว่าทั้งหญิงทั้งชายอยู่ด้วยกันดำเนินผ่านมานะคะตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2437นะคะคือช่วงตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5รัชกาลที่6สืบเนื่องมาก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นมากระทั่งยกแรกของการเรียกร้องให้ย้ายข้อนะคะซึ่งเป็นภาษาเหนือก็คือคุกเนี่ยออกไปจากใจกลางเมืองเชียงใหม่มาเริ่มเอาในยุคท่านศาสตราจารย์ไกรศรีนิมัยเหมินประมาณพ.ศ. 2510จากณวันนั้นนะคะสืบมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรียกร้องกันมาเกือบ5ทศวรรษนะคะค่ะ4ทศวรรษเศษต่อสู้กันทั้งนักวิชาการมาจนถึงกระบวนการภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ของทีมทางดร.ธเนศ ดร.ดวงจันทร์นะคะทางสภาพลเมืองก็ดีว่าเห็นสมควรให้ย้ายออกไปเพื่อเปลี่ยนทัศนวิจารนะคะให้กลายเป็นดินแดนวัฒนธรรมแล้วก็นำมาสู่ประเด็นที่ว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรต่อก็มีโจทย์ที่ตามมามากมายนะคะความคิดเห็นณวันนี้ก็ยังไม่ตกผลึกบ้างก็ต้องการให้ขุดค้นทางโบราณคดีทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่กลับคืนสู่หลวงเวียงแก้วหลายๆคนก็บอกว่าเอาให้เห็นถึงยุคต้นพญามังรายนี่ก็เป็นแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองก็คืออยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของคุกไว้แล้วก็มองว่าประวัติศาสตร์หน้านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาแล้วก็ไม่น่าจะอับอายอะไรนะคะส่วนที่3ก็บอกว่าอยากจะได้พื้นที่สีเขียวอาจจะขุดบางส่วนแล้วก็เน้นการปลูกต้นไม้ให้คนได้ใช้สอยแล้วก็ยังมีอีกมากมายนี่ก็โดยสรุปนะคะว่าถกเถียงกันมาหลายเวทีจนกระทั่งนำมาสู่การจัดสรรงบประมาณดังที่พิธีกรก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อต้นปีนี้เองมีการทำพิธีถอนขึดนะคะก็คือบวงสรวงเพื่อที่จะย้ายออกไปและณวันนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเวทีมากมายหาทางออกให้กับกรมหลวงเวียงแก้วค่ะก็เป็นที่มาคร่าวๆนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะได้มุมมองในมุมมองของเรียกว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาชนและทางจากกลุ่มสถาปนิกเป็นใครบ้างก็ตื่นเป็นทางน้อยนะคะเรียนสอบถามคุณสาวน้องคงคาว่าที่เห็นในการสอบถามประเด็นนี้นะคะก็ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ว่าจะมีโครงการใหญ่มากมหาศาลมาลงอยู่ตรงส่วนนี้ค่ะในความคิดของประชาชนทั่วไปที่เราไม่รู้ว่าทางส่วนราชการจะทำอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดแรกก็เอ้ยมันทำได้เหรอถ้าจะทำพื้นที่พุทธมณฑลตรงนี้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถ้าทำพุทธมณฑลมันจะกินบริเวณซึ่งกว้างมากแล้วมันจะกระทบกับประชาชนที่อยู่แถวนี้ทั้งหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ในเชียงใหม่เฉพาะเขตคูเมืองนะโดยรอบแล้วเรามีวัดวาลานเยอะมากพระพุทธรูปบางองค์ก็อายุมากกว่าพันปีด้วยซ้ำไปอะค่ะมันจำเป็นเหรอที่จะมีสิ่งก่อสร้างอย่างใหม่ที่จะมาเกิดอยู่กลางเมืองทั้งที่ในเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วทางกลุ่มดาวที่
ที่กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับการที่จะอนุรักษ์พื้นที่เรายังไงให้เป็นที่ที่เป็นเมืองที่มีชีวิตเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตแล้วก็การอนุรักษ์ให้เชื่อมต่อกับชีวิตประจำวันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นการเคลื่อนไหวที่จะติดตามเรื่องนี้เป็นที่มาสามารถนะประเด็นคำถามต่างๆครับในฐานะตัวแทนจากกลุ่มสมาชิกคนชายบ้านมองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นแก้ยังไงครับด้วยส่วนตัวแล้วผมอยากจะเสริมที่อาจารย์สุภาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการสักนิดหนึ่งเพื่อให้พวกเราเห็นภาพรวมไปด้วยกันว่าจริงๆประเด็นของกลุ่มหลวงเวียงแก้วเนี่ยมันสัมพันธ์กับประเด็นของใหญ่ๆของเมืองนะครับในหลายประเด็นด้วยกันนะครับสังเกตได้ว่าเราจะเห็นว่าความเชื่อมโยงของประเด็นการจัดการพื้นที่เนี่ยซึ่งรวมหมายรวมถึงวิธีสาธารณะอื่นๆที่มีนโยบายจากรัฐนะครับจากไม่ว่าจะเป็นส่วนการของส่วนท้องถิ่นที่รับเรื่องนี้มาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเรื่องประเด็นของเรื่องของการเมืองค่อนข้างมากนะครับถ้าเราดูพัฒนาการการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในปีที่เริ่มผลักดันในช่วงแรกที่ทางมูลที่สถาบันพัฒนาเมืองเริ่มขึ้นเนี่ยช่วงปลายปี30เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการเคลื่อนของนักวิชาการนะครับเป็นกำลังหลักเลยซึ่งผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นในทางที่เหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงพันตำรวจโททักษิณสวัสดิ์ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเด็นนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่ฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้นะครับเริ่มขึ้นมาได้รับการดูแลหมายถึงว่าเป็นส่วนที่ผลักดันนโยบายรัฐหลักๆเนี่ยประเด็นนี้จะมักจะขึ้นมาเสมอนะครับซึ่งส่วนนี้ซึ่งทำให้ส่วนตัวผมมองเห็นว่ามันเป็นภาวะที่น่าสนใจทีเดียวที่ภาคประชาชนนักวิชาการเองพยายามใช้เครื่องมือทางการเมืองนะครับผ่านส.ส.เนี่ยเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะที่เราเห็นพ้องร่วมกันนะครับแต่จะทำยังไงให้เราสามารถมีอิสระและมองพื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์สำหรับใครคนใดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นประโยชน์ของคนทั้งเมืองจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่ากระบวนการนะครับการพูดคุยกันหรือการตื่นรู้ของผู้คนเนี่ยเป็นมิติที่น่าสนใจมากๆซึ่งมีหลายวงและหลายเวทีที่เราพูดคุยเรื่องนี้นะครับอย่างกว้างขวางและคิดว่าน่าจะเป็นจุดหมายสำคัญของการผลักดันวาระที่ประชาชนเองสามารถมีส่วนร่วมเข้าไปอย่างแท้จริงคุณสามารถกำลังจะบอกว่ามันไม่สำคัญว่ามันจะกลายเป็นอะไรก็ตามนะคะในผลสุดท้ายแต่ว่ามันสำคัญตรงที่กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าหลายครั้งหลายหนที่เรานโยบายจะไม่ว่าภาครัฐเองไม่ว่าส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในหลายส่วนของเมืองเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์หรือโปรเจกต์เล็กๆเนี่ยไปในทิศทางที่กลุ่มคนในพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคประชาชนเองซึ่งยังไม่ได้มีความตื่นรู้กับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยทำให้กลุ่มคนพวกนี้นะครับประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เต็มที่นะครับซึ่งกลไกเนี่ยเราก็กำลังหากันอยู่ว่าทั้งภาครัฐเองและประชาชนเองจะสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนหมู่มากโดยเฉพาะคนเชียงใหม่ค่ะกลับมาที่เรื่องนี้ในประเด็นคำถามที่เราเมื่อสักครู่เราให้ดร.ภูมิเนี่ยนะคะถึงที่มาของการทำงานอันนี้อยากจะทราบมุมมองของดร.ภูมิว่าดร.เองมองเรื่องการทำงานค่ะเนื่องจากว่าขั้นแรกนี่นะคะจำเป็นที่จะต้องชำระสะสางประวัติศาสตร์ให้จบก่อนที่จะอธิบายให้ประชาชนทราบหมายความว่านักวิชาการเนี่ยค่ะต้องถกกันแล้วถกกันอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อถกกันจนตกผลึกก็จะต้องโยนชุดความรู้ที่ได้มา1 2 3 4นะคะอธิบายประชาชนเป็นขั้นเป็นตอนคือเราต้องยอมรับว่าพื้นที่ของขวงหลวงเวียงแก้วเนี่ยไม่ใช่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วตอบจบแบบง่ายดายนะคะนักวิชาการค่ายต่างๆทั้งค่ายที่ว่ากำลังจัดเรียบเรียงหนังสือร้อยปียุพราชนะคะก็มีมุมมองอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือความสับสนของประชาชนว่าอ้าวบางท่านนะคะบอกถึงขนาดว่าทางเจ้าดารารัศมีนะคะหรือหมายถึงว่าเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ย
รู้เห็นเป็นใจที่จะมอบพื้นที่นี้จัดทำเป็นคอกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของชาวสยามทฤษฎีที่บอกว่าชาวสยามมาย่ำยีทำให้คนล้านนาขึ้นเนี่ยตกไปมีการพูดถึงประเด็นนี้แทรกเข้ามาอีกด้วยเหตุนี้เนี่ยในฐานะนักวิชาการเนี่ยนะคะเรายังไม่มีกระบวนการชำระประวัติศาสตร์หน้านี้อย่างเป็นกิจลักษณะนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งก่อนนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าจะเอากันให้สุดนะคะให้ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีนี้ให้แน่ชัดว่าวิหารหน้าตาแบบนี้รวมทั้งประวัติเนี่ยมันก็คงไม่ทางการเพราะอยู่ๆงบก็มาแล้วก็จะมีระยะเวลาของการหมดการทำงานน่ะในมุมมองคิดว่าคงจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆคือคู่ขนานกันไปนักวิชาการควรเปิดเวทีให้ถกไม่ควรที่จะมาพูดบอกว่าเพราะละเธอมาจากทางอื่นเธอมาจากสยามไม่มีสิทธิ์พูดก็ให้เขาพูดว่ากันมาประโยชน์มันก็จะตกกับทุกคนนะคะในขณะที่ประชาชนตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลไม่ทราบทั้งด้านขอบเขตว่าขงหลงเวียงแก้วเนี่ยมันไปสุดที่ไหนยาสูบใช่ไหมอาชีวะจะใช่ไหมอำเภอเมืองนะคะต่างๆเนี่ยมันแค่ไหนอย่างแน่นอนเราไม่มีสายตาอินฟราเรดที่จะไปรู้ใต้ดินเลยนะคะแผนที่สมัยรัชกาลที่5ก็ทำคร่าวๆนะคะที่ว่าตีเป็น3ส่วนทับซ้อนประชาชนตอนนี้ก็คือรู้โดยรวมๆแต่ถ้าหากว่าจะให้รู้ลึกแล้วก็มีความชัดเจนก็ยังไม่นะคะฉะนั้นเราต้องเข้าใจปัญหาตรงนี้ก่อนว่าในเชิงวิชาการยังไม่ตกผลึกยังถกเถียงกันอย่างหน้าแดงพอสมควรเพราะฉะนั้นในความคิดของดิฉันเนี่ยถ้าจะเอาให้ง่ายนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าทั้งระหว่างนักวิชาการด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างคนแนวคิดท้องถิ่นนิยมจ๋ากับแนวคิดที่ว่ามองสยามศูนย์รวมอำนาจว่าถูกหมดเนี่ยเราควรจะทำการทดสอบทางโบราณคดีโดยหลุมนะคะงบก้อนแรกที่จะมาลงเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเคลียร์เลยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะบอกว่าเปิดไปเถอะมันไม่มีหรอกเพราะว่าคุ้มหลวงจริงๆมันอยู่ยุพราชถ้าเราไปเชื่อตามนักวิชาการกลุ่มนึงนะคะอยู่ๆให้สร้างไปเลยมันไม่ได้ต้องทดสอบเลยนะคะเขาเรียกว่าวิธีการขุดตรวจศึกษา5คูณ5เมตรหรือ3คูณ3เมตรลึกไปตามที่ว่ามันสุดชั้นดินดูหลักฐานเราจะเห็นการตั้งถิ่นฐานนะคะเป็นชั้นเป็นเลเยอร์นะคะเหมือนกาบหอมกาบหัวหอมเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อมันมีร่องรอยยุคล้านนานะคะอยู่ตรงไหนนะยุคข้างใต้เป็นยุคผลิตพิมพ์ชัยยุคประวัติศาสตร์หรือทั้งชั้นบนเนี่ยนะคะยุคพยากาวีระ200ปีแล้วก็ยุคพม่าพอมีตรงนี้แหละเราก็จะได้รู้ละว่าควรจะขุดยังไงต่อหมายความว่าณตอนนี้ถ้าบางคนยังหวงแขนไม่อยากให้รื้ออาคารนะคะเราก็เอาบริเวณอาคารใหม่เอี่ยมอาจจะเป็นโรงอาหารหรือจุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาคารสี่หลังอาคารสี่หลังนี่คือเป็นยุคแรกสร้างอาจจะมีคุณค่าในเชิงโบราณสถานสถาปัตยกรรมตรงนั้นก็ละไว้ก่อนเอาอาคารใหม่นะคะตรงไหนที่แต่ทั้งนั้นหมายความว่าทำ documentation เสร็จแล้วเก็บรายละเอียดก่อนด้วยกระบวนการทางเขาเรียกว่าจดหมายเหตุถ่ายภาพทำผังมีกระบวนการมากมายนะคะถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บข้อมูลไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าจะบอกว่ามันขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็มีคุณค่าในฐานะเอกสารแห่งความทรงจำวันข้างหน้าลูกหลานเราอยากจะทราบว่าคนเคยติดคุกในสมัยโบราณเขาอยู่กันอย่างไรนะคะห้องหญิงเป็นอย่างไรแสงสว่างห้องชายเป็นอย่างไรคะถึงเราจะอายถึงเราจะรู้สึกว่ามันเป็นทัศนวิจารแต่ความเป็นจริงก็คืออย่างต้องเก็บเป็นในลักษณะเอกสารนะคะอ้างอิงเป็นในลักษณะมีเดียทั้งหลายนะคะเมื่อเราขุดแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังพูดไม่ได้ว่าพบอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องลามกันไปเพราะขนาดว่าบริเวณหลวงพ่อขาวนะคะตรงที่ใกล้ๆที่เราคุยกันเนี่ยที่เรียกว่าสะดือเมืองเก่าเนี่ยนะคะ
ขุดลึกลงไปแค่เมตรครึ่งนะคะเรายังได้เจออะไรต่ออะไรมากมายเลยมันไม่ต่างกันเพราะจุดตรงหลวงพี่แก้วที่เรากำลังถกเถียงเนี่ยเอกสารระบุชัดแน่นอนว่ายามังลาได้ใช้บริเวณนี้นะคะซึ่งจริงๆถ้ามองตามขั้นตอนที่เราเริ่มในสถานการณ์ต้องใช้เวลาเดี๋ยวนี้นะคะความก้าวหน้าทางโบราณคดีเนี่ยเราจะพัฒนาไปมากขึ้นการตรวจสอบก็จะมีระบบอะไรที่ทันสมัยแต่ต้องให้ตรงนี้ค่ะเข้ามาเหมือนกับเป็นนำร่องเลยการถกเถียงทางประวัติศาสตร์ก็อาจจะได้ยุติมากขึ้นเลยนะคะแล้วบางครั้งเอกสารเนี่ยก็อาจจะเขียนด้วยอคตินะคะทางสยามก็อาจจะเขียนให้ออกไปในลักษณะที่ประนีประนอมไม่กล้าไม่ได้มารังแกคนพื้นเมืองล้านนาแต่ในฝ่ายของคนล้านนาที่บันทึกไว้ก็อาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดไม่แน่ต่างใจเพราะฉะนั้นเขาจะมีคำพูดอยู่คำนึงว่าโบราณวัตถุไม่มีปากที่จะโกหกใครคือถ้ามันเจอมันก็จะตอบว่านี่ไงแต่เอกสารเนี่ยมือพาไปมีสิทธิ์ที่จะปรุงจะแต่งนะคะทำอย่างนี้แต่ว่าเขียนอย่างนึงได้มันจะไม่มีทางจบที่ลายลักษณ์อักษรแต่วงการวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะให้คุณค่ากับหลักฐานทางโบราณคดีมากเมื่อเจอแล้วแผนพัฒนา1 2 3 4มันจะตามมาว่าเอาละอยู่ๆนะคะเราเจออ้าวเราเจอแค่เฉพาะส่วนท้ายส่วนหน้ามันสมมติที่ตะวันออกอาคารพวกนี้เราควรจะรู้ไหมก็จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการชั่งน้ำหนักประเมินคุณค่าถ้ารื้อแล้วได้อะไรไม่รื้อแล้วได้อะไรลูกหลานอยากดูไหมนะคะมันจะตามไปถึงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ภายในการออกแบบอาคารจะให้กลมกลืนอย่างไรจะปิดกระจกจะให้คนเดินดูอย่างไรนะคะตรงไหนเหลือทำสวนสาธารณะมันจะตามมาค่ะค่ะทีนี้ถามในฐานะตัวแทนคนเชียงใหม่กันแล้วกันค่ะมีสองคนตัวแทนคนเชียงใหม่ซึ่งก็แน่นอนเป็นคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็อยู่กับเชียงใหม่อีกนะคะในนี้เห็นด้วยค่ะมันจะต้องดูซะก่อนอย่าเพิ่งไปคิดจะสร้างอะไรใหญ่โตมโหฬารลงที่นี่นะคะเราก็ต้องดูก่อนว่ามีอะไรคือในส่วนของในประชาชนคนหนึ่งที่เกิดที่นี่ก็คงจะไปที่นี่แล้วนะเราคิดว่าเราไม่ได้คิดที่จะต้องเก็บของเก่าที่มันจะต้องเป็นแบบเก่าๆอย่างนั้นตลอดไปแล้วปฏิเสธความใหม่ที่มันเข้ามาในณเวลานี้สองสิ่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าการอนุรักษ์ถ้าควบคู่กันไปอย่างมีระบบระเบียบนะคะบางคนเนี่ยเขาคิดเรื่องเพื่อนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งในฐานะคนเชียงใหม่เรามีความคิดว่าถ้าเราทำของเราให้ดีเรื่องนักท่องเที่ยวมันตามมาทีหลังอย่าคิดเผื่อนักท่องเที่ยวค่ะสิ่งที่มันเป็นรากเหง้าอะไรของเราเนี่ยมันต้องรู้อะค่ะมองว่าการจัดการพื้นที่สาธารณะในชีวิตทำยังไงถึงจะทำให้มันตอบสนองประชาชนในเมืองเชียงใหม่มากที่สุดผมให้ความสำคัญกับสองเรื่องนี้อย่างไรครับเรื่องการจัดการพื้นที่เรื่องแรกคือเรื่องการอภิบาลเราพูดถึงเรื่องค่อนข้างน้อยแล้วก็เรื่องเจตจำนงครับสองอันนี้มาพร้อมกันครับถ้าให้ยกตัวอย่างพื้นที่ของหลวงเวียงแก้วเนี่ยนะครับจากที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุภาพที่ว่าเราควรจะมีการขุดค้นนะครับก่อนที่เราจะฟันธงว่าพื้นที่นั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณค่าความหมายแบบไหนอะไรนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของคนเรานะครับที่ต้องมาสักษากันแต่ภาพใหญ่ของกระบวนการการจัดการพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานที่เราจะทำงานร่วมกับคนที่มีมิติของคนหลากหลายตรงนี้เรามีเจตจำนงจะให้คนเข้ามาสู่กระบวนการนี้ร่วมกับเราอย่างไรครับพร้อมกับธรรมภิบาลของคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นรัฐเองนะครับหรือว่าเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นภาคประชาชนเองที่เข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการนะครับธรรมภิบาลเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามองเห็นผลประโยชน์
นะครับที่เป็นผลประโยชน์ของคนหมู่มากของพื้นที่ของเชียงใหม่เป็นหลักเนี่ยซึ่งจริงๆนะครับแบบที่ไม่ใช่เราพูดกันหรือว่าเราเขียนกันว่าให้มันสมดุลเนี่ยตรงเนี้ยแล้วสามารถสื่อสารกลับไปให้ชัดเจนกับคนในพื้นที่ให้เขารู้สึกได้ว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับคณะกรรมการนี้เองกับโครงการนี้เองเนี่ยมันเป็นโครงการของเขาความเป็นเจ้าของเจ้าของกับการกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญนะครับบางงานบางงานเราใช้คำว่าการมีส่วนร่วมแต่เราให้เกณฑ์ชาวบ้านมายกไม้ยกมือนะครับกับความเป็นเจ้าของเนี่ยมันคนละความหมายกันทำยังไงให้ธรรมภิบาลกับเจตจำนงของกระบวนการทั้งหมดที่เราจะทำครับทั้งขุดแต่งทั้งเสนอแนะรับฟังความคิดเห็นหรือว่าโครงการเนี่ยหนึ่งคือมันไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่เราถูกบีบกันมาเราต้องมาเต้นเพื่อจะประชุมกันทั้งข่าวแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันในบางส่วนนะครับให้มันนำพาไปสู่การปลดล็อกเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอัตราส่วนบุคคลนะครับเรื่องนี้เนื่องจากเชียงใหม่เรามีคนเก่งเยอะเนาะนะครับแล้วก็ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่ออยากจะเห็นพื้นที่นี้พัฒนาไปในทางที่ดีนะครับแต่บางครั้งบางคราวเครื่องมือที่เราใช้นะครับไม่ว่าทางวิชาการเองทางเศรษฐกิจเองหรืออำนาจทางการเมืองที่เรามีในมือไม่ว่าเราอยู่ในสถานะแบบไหนเนี่ยมันทำให้เราติดกับเครื่องมือที่เราใช้อยู่เรายึดว่านี่เป็นกลุ่มก้อนของฉันนี่เป็นความคิดของฉันนี่เป็นวิถีทางที่ฉันคิดว่าถูกต้องชุดเดียวซึ่งมันทำให้อัตราตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นรั้วขั้นแรกที่เราไม่สามารถจะก้าวผ่านข้ามไปหาความร่วมมือที่เรามองหาเพื่อประโยชน์สูงสุดคือเจตจำนงให้เมืองเชียงใหม่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนะครับที่ทำให้ชัดเจนให้คนในพื้นที่เข้าใจและรู้สึกว่าเป็นเจ้าของของโครงการนี้นะครับอาจจะพูดว่าเป็นวาระของเชียงใหม่เลยก็ได้ที่ทุกคนสามารถมีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับทั้งเป็นคณะกรรมการเองตรวจสอบคณะกรรมการเองหรือยื่นข้อเสนอจริงๆเราเคยมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบที่ผมพูดตอนปี51ครั้งนึงที่เทศบาลเจ้าภาพตอนนั้นได้ข้อสรุปมาข้อเสนอมาประมาณ4-5อย่างนะครับว่าพื้นที่นี้ควรจะเป็นแบบไหนนะครับแต่จุดรอดเนื่องจากเราเต้นตามงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อจะทำโครงการแบบนี้นะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนขั้วไปความกระตือรือร้นนะครับของการทำงานมันลดน้อยถอยลงนี่อาจจะเป็นบุคลิกของคนเชียงใหม่ก็ได้ที่มันต้องรอให้บางสิ่งบางอย่างจากภายนอกมาแล้วเราถึงจะขยับขยื่นนะครับซึ่งต้องถูกกระตุ้นก่อนซึ่งน่าจะเป็นวิธีสำคัญผมว่าเป็นนิมิตหมายสำคัญที่เราน่าจะเปลี่ยนกระบวนการเริ่มต้นกับพื้นที่นี้ก็ได้นะครับมาทำงานร่วมกันโดยที่ไม่ต้องรอมันเป็นพื้นที่ของเราแล้วเราอยากจัดการมันเองเพื่อลูกหลานของเราเพื่ออนาคตของเราค่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างที่ไหนบ้างไหมคะที่ตอบโจทย์ที่คือสามารถก็คือตอบโจทย์ทั้งเจตจำนงของคนในชุมชนเรื่องกรรมาภิบาลเลยแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจริงๆกรณีศึกษาคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยหรือประเทศไทยก็ตามคือกรณีโครงหลวงเวียงแก้วเนี่ยไม่ใช่โบราณสถานธรรมดาแต่ว่ามันเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกจิตวิญญาณของคนเชียงใหม่โดยรวมนั่นก็คือเรามีวัดจำนวนมากแต่ว่าเรายังขาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุ้มหลวงนะคะขอคำหมายถึงว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับราชวงศ์มังรายโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปเทียบกับโมเดลของคุ้มบางอย่างนะคะทั้งภาคกลางภาคอะไรต่างๆที่ว่าเมื่อมีการย้ายทันทสถานออกไปแล้วก็ปรับเป็นสวนสาธารณะนั้นคงจะยากที่จะเปรียบเพราะว่าคุกเหล่านั้นไม่ได้สร้างทับที่พระราชวังเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี้ถือว่าต้องแบบเป็นยูนิคนะคะเป็นเฉพาะเราจะไปเปรียบเทียบกับบริเวณเวียงคุมกามก็ไม่ได้เพราะบริเวณเวียงคุมกามเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเคยเกิดน้ำท่วมนะคะพระราชธานีโบราณและชุมชนยุคหลังก็ต้องสร้างบ้านอาจจะถูกเวรคืนอันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งหมายความว่าเป็นการปะทะกันระหว่างชุมชนกรมศิลป์ธนรักษ์พื้นที่นะคะรัฐบาลเอกชนอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่มีเรื่องจิตวิญญาณนะคะโครงหลวงเวียงแก้วเนี่ยเป็นกรณีพิเศษที่ว่าทะเลาะแตกขัดแย้งกันเนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็เพราะเราชูกันว่าเราอยากจะได้ศูนย์รวมทางจิตใจของอาจจะเป็นเรื่องของเจ้านายฝ่ายเหนือจุดกำเนิดและพีสีเชียงใหม่
คือกลายเป็นว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากเข้ามีส่วนร่วมถ้าเราไม่สามารถเปรียบกับที่ไหนได้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นยี่หมายดีว่าคงหลวงเงินแก้วตรงนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาเฉพาะนะคะเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยได้เข้ามาหลายต่อหลายครั้งนะคะกรณีชาวบ้านมรดกโลกนะคะอยุธยาสุโขทัยตอนน้ำท่วมชาวบ้านก็เคยนะคะพยายามขอที่อยู่ที่ยืนพบกันครึ่งทางระหว่างความถูกต้องของกฎหมายว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์แต่ชาวบ้านอยู่มาแล้วจะเอาเขาออกไปไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงหรือกรณีที่รกร้างคุ้มเก่าจะรื้อไม่รื้อจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรือไม่พิพิธภัณฑ์อย่างเช่นกรณีที่จังหวัดแพร่นะคะคุ้มเจ้าหลวงถูกเปลี่ยนฟังก์ชันไปตามยุคสมัยของประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีกบฏเงี้ยวนะคะก็คือคุ้มที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะศักดิ์สิทธิ์เป็นของเจ้านายจนมาถึงกบฏเงี้ยวก็ได้มีการขังนักโทษไว้ในห้องใต้ดินข้างล่างมาจนถึงยุคปัจจุบันอบจ.นะคะก็ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดแต่อันนี้ไม่ได้สังกัดกรมศิลปากรนะคะแต่กรมศิลป์เป็นแค่พี่เลี้ยงนะคะไปอำนวยความสะดวกให้ในเชิงเทคนิคว่าจะทำอย่างไรจวบปัจจุบันที่เนี่ยก็เหมือนกับพบกันขึ้นทางยังเหลือคุณค่าสถาปัตยกรรมและยังเก็บหน้าประวัติศาสตร์แต่ว่าเคสนี้มันง่ายนะคะคือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใต้ดินเนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยค่ะมีความงดงามทั้งสุนทรียศาสตร์นะคะลักษณะขนมปังขิงมีประวัติศาสตร์เรื่องกบฏเงี้ยวความเป็นมาแล้วก็จบลงแบบสวยงามถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมไหมถ้าย้อนกลับไปคิดว่าไม่มีนะคะยิ่งสมัยนู้นนะคะก่อนพ.ศ.2446เพิ่งจะเริ่มกระจายอำนาจนะคะที่ว่ามีการประกาศมีการแยกกระทรวงวัฒนธรรมออกจากศึกษาธิการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬายุคนั้นนะคะกรมศิลปากรเพิ่งจะประกาศว่าขอให้ท้องถิ่นนะคะช่วยรับหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะจัดทำหอจดหมายเหตุทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดูแลมรดกทางวัฒนธรรมคู่ขนานกับกรมศิลป์ถ้าก่อน2546ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยยากที่จะให้ประชาชนลุกขึ้นมาคำว่า Good Governance นะคะธรรมาภิบาลโปร่งใสกันมีส่วนร่วมเนี่ยยังไม่น่าจะมีเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ที่แพร่ก็จะเป็นโมเดลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็คือเริ่มขยับมาละแทนที่ว่าจะให้กรมศิลป์ใช่ไหมคะซึ่งดูแลขึ้นชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ก็ต้องกรมศิลป์แต่ก็กลายเป็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในที่นี้กรณีของหลวงเวียงแก้วเนี่ยตอนแรกเราก็เคยมองเจ้าภาพว่าเป็นเทศบาลนั่นก็หมายความว่าใกล้ชิดประชาชนขึ้นมาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าพอกรมราชทัณฑ์ออกที่กลับคืนธนรักษ์และเทศบาลก็คือจะมาดูแลมันยังไม่ใช่มันกลายเป็นเรื่องระดับจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าณบัดนี้กุญแจอยู่กับสำนักงานจังหวัดเรื่องนี้ไม่ใช่สิ้นสุดแค่เทศบาลเป็นเรื่องที่คนสังกัดต่อหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันนะคะซึ่งมาจากลำพูนเนี่ยนะคะถึงแม้ทุกวันนี้อยู่เชียงใหม่แต่ก็เหมือนกับเป็นอิมเมจของลำพูนเนี่ยก็ยังต้องเข้ามานะคะนักวิชาการจากพายัพแม่โจ้ไม่มันไม่ใช่แค่ของเทศบาลหรือคนที่อยู่ในคูเมืองสี่เหลี่ยมทุกคนมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพยามังรายอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อน2475อยากจะรู้เหตุผลของการทำให้เป็นคุกหรืออยากจะรู้แม้กระทั่งลวดลายสถาปัตยกรรมเก่าใหม่นี่ค่ะมันกลายเป็นเรื่องที่ถ้าเราขยายวงมากกว่านี้นะคะมันจะต้องเป็นเรื่องระดับชาติหรือระดับโลกด้วยซ้ำถ้าชาวต่างชาติทราบเขาก็สนใจที่เป็นเคสพิเศษนะคะค่ะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเองเราก็ยังไม่เคยมีกรณีศึกษาคล้ายกับกลุ่มหลวงเวียงแก้วเลยใช่ไหมคะหาเรื่องหาตัวอย่างเทียบยากค่ะในต่างประเทศก็จะไม่มีอีกค่ะเพราะว่าถ้าในละแวกเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะอาคารที่ทับซ้อนแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกเอาอย่างง่ายๆกรณีคิงฟิลนะคะที่ว่าตูดแสลงเนี่ยนะคะการป
ปรับพื้นที่ของอาคารโรงเรียนกลายเป็นที่คุมขังและประหารนักโทษทางการเมืองในฝ่ายเขมรแดงเนี่ยนะคะ3ล้านกว่าชีวิตเนี่ยอาคารทุกวันนี้ได้เก็บไว้และไม่มีการปรับปรุงบูรณะตัวคุณค่าของอาคารเนี่ยไม่มีแต่มันเป็นคุณค่าประวัติศาสตร์ทางยูเนสโกได้เล็งเห็นแล้วมองว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ว่าจะบวกหรือลบแต่ถ้ามันเคยจุดประกายทำให้คนสะเทือนใจนะคะโดยเฉพาะกรณีเนี่ยค่ะคิมมิ่งฟิลด์เนี่ยต้องเก็บไว้ดังภาพที่ให้เห็นเนี่ยนะคะก็คือประชาชนชาวเขมรก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาบอกว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาทะเลาะกันคือมันก็เหมือนกับเป็นมติของรัฐบาลหลังจากที่มาฟื้นฟูเมืองเนี่ยนะคะมองว่าโอเคณจุดตรงนี้ใครจะเจ็บปวดก็เอาเถอะแต่เอาไว้ให้ลูกหลานดูว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยบรรพบุรุษใครบ้างที่มีหน้าตาอยู่ในภาพถูกกระทำอย่างไรไม่ต้องไปลบล้างนะคะไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปรีโนเวทตัวอาคารมันจะน่าเกลียดมันจะอยู่อย่างเงี้ยก็ปล่อยไว้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งไม่มีการขัดแย้งแต่กรณีกลับมาเชียงใหม่เนี่ยถามว่าขัดแย้งกันอะไรนะคะขัดแย้งกันเนี่ยมันทั้งที่คุณสามารถพูดค่ะมันเรื่องอีโก้เรื่องศักดิ์ศรีเขาคนเมืองถูกกระทำคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกว่าเขาถูกกระทำคนที่มองทางนู้นก็บอกว่าแหมมันก็จำเป็นนะคุกเขาก็ต้องสร้างเอาไว้ใกล้กับสารกลางจังหวัดเพื่อให้อยู่แบบในสายตาไม่ให้หลบจะให้ไปสร้างที่ไหนเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของความสะเทือนใจมันก็จำเป็นที่จะต้องมองในบริบทนี้ด้วยไม่ใช่จะมองว่ามันคือหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นะพวกเธอต้องทำใจเธอต้องลบความสะเทือนใจซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าพูดเมื่อไหร่ไม่จบนะคะเถียงกันมาถึงได้บอกว่าประชาชนนะคะต้องเข้ามาถามว่าแล้วจะเข้ามาอย่างไรก็โชคดีที่ว่าณวันนี้เนี่ยได้มีทีมนักวิชาการนะคะจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้จัดอยากจะเหมือนกับม้วนเดียวจบละคือพูดกันมาย่อยๆเนี่ยนะคะหลายเวทีกันละเอกชนอะไรเวทีนู้นเวทีนี้จนกระทั่งตอนนี้เหมือนกับสำนักงานจังหวัดก็คงจะอยากจะได้ข้อสรุปจะทำอย่างไรในเมื่อบางครั้งเราเป็นประชาชนเขาไม่ได้เชิญเราและถึงบางทีเขาเชิญแต่ว่าเราทำงานตอนนี้เขียนได้เลยค่ะประชาชนจะอยู่ในคูเมืองสี่เหลี่ยมรอบคุกหรือไกลจากคุกอยู่นอกจังหวัดเชียงใหม่คิดเห็นอย่างไรนะคะขึ้นทั่วประชาชนจะสั้นจะยาวจะลึกอยากจะเสนอแผนบริหารจัดการแผนพัฒนาหรือความเห็นเชิงประวัติศาสตร์เขียนมาได้เลยค่ะเขาจะมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะคะทางสถาบันเนี่ยนะคะของมช.เนี่ยกำลังรอความคิดเห็นทั้งหมดคือท่านบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยอยากจะได้เวทีให้มากทุกวันด้วยซ้ำนะคะให้ประชาชนรับทราบว่าใครที่มีความเห็นนะคะแสดงมาได้เลยมันไม่ช้าไม่ใช่ว่าพอเขาจะสัมมนาครั้งสุดท้ายวันที่7กรกฎาคมเราไม่ได้ไปร่วมสักครั้งสงสัยเราจะไม่มีสิทธิ์ท่านอาจจะมีความรู้แต่ว่าไม่ได้รับทราบความด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ในฐานะประชาชนเองอาจจะมองว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราไปว่าใครจริงเป็นเรื่องของคนในการลงทุนมีส่วนร่วมได้เนื่องจากข้อจำกัดของเวลานะคะขออนุญาตนำพาเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายซึ่งอยากจะให้ทั้งสามท่านเพิ่มเติมนะคะในประชาธรรมทอล์กเลยนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอนะคะว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการที่สาธารณะใครที่ควรจะมีส่วนร่วมใครที่ควรจะบริหารจัดการนะคะรวมถึงข้อเสนอและต้องเป็นอื่นท่านทั้งสามท่านอยากจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายนะคะขออนุญาตให้คุณสวัสดิ์ก่อนเลยจะละกันค่ะในฐานะคนเชียงใหม่ในฐานะเชิญค่ะในข้อเสนอแน่ของในภาคประชาชนนะคะทุกวันนี้เอาจากจุดนี้เป็นหลักเราตามเรื่องนี้ยากมากเพราะว่าเวลาไปถามที่จังหวัดว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงทุกคนหลบเราหมดเลยนะคะ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทางส่วนภาครัฐจะทำอะไรเนี่ยบอกให้พวกเรารู้บ้างได้ไหมสื่อสารให้รู้ว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้จะตามเรื่องนี้ได้ที่ไหนนะคะอย่างเปิดเผยเพราะว่าถ้าเราไปตามแล้วเขาปฏิเสธว่าคนนี้ก็ไม่รู้นู่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้มันให้ทำให้เกิดความสงสัยอันนี้คือการเป็นการระแวงกันขั้นแรกแทนที่มันจะเดินหน้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะอันต่อไปก็คือว่าในส่วนของภาคประชาชนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือประชาชนที่จะอยู่ในบริเวณที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วมันก็จะไม่จบถ้าฝั่งนี้ได้เขาเรียกว่าได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้านทันทีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้มันเกิดวงพูดคุยกันนะคะเชื่อมกันทุกภาคส่วนตอบปัญหาเราไม่ต้องเกี่ยงว่าใครเป็นใครจากไหนมายังไงนะคะหาประเด็นร่วมกันสิ่งที่เราขาดในเวลานี้คือเวทีที่พูดคุยกันนะอย่างเปิดอกและจริงใจอีกอันนึงที่ถามว่ามันควรจะเป็นอยู่ในการดูแลของใครเป็นคนออกแบบคนนี้นะคะเชียงใหม่มีสถานศึกษาเยอะนะที่ไม่ว่าจะทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านสถาปัตยกรรมพวกนี้สามารถขอแค่เข้ามาช่วยเราได้นะคะจัดบทแบบได้นะใช่มันเถียงกันอยู่นั่นแหละว่า3ข้อ4ข้อจะเอาไหนสมัยนี้เขามีทำกราฟิกใช่ไหมคะ3มิติได้ก็ทำออกมาสิเอามาดูอันไหนออกมาแล้วมันดูดีอันไหนที่ออกมาแล้วมีประโยชน์ต่อแก่ทุกคนอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็คงไม่ต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะคะก็สำคัญคือเราเชื่อมกันให้ได้อย่ายึดเลยว่าฝั่งนี้เป็นใครฝั่งนี้เป็นใครเองนะคะและอีกอันหนึ่งคือการดูแลเนี่ยในส่วนของประชาชนเราอยากได้ใช้คำว่าอยากได้นะคะอย่างเทศบาลเนี่ยน่าจะลงมาดูแลแต่หมายความว่าในส่วนการก็ต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วยนะที่ทำไมเราอยากให้เทศบาลดูแลเพราะอย่างน้อยๆเทศบาลมาจากการเลือกตั้งเขาจะต้องฟังบางทีนักธุรกิจนักการเมืองพวกที่มีประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยเขาพวกนี้เขาจะเสียงดังนะก็อาจจะไม่ฟังเสียงประชาชนก็ได้แต่พวกที่มาจากการเลือกตั้งถ้าประชาชนบอกว่าเราอยากได้อย่างนี้อย่างน้อยๆเข้าฟังเราคือใกล้ชิดประชาชนอย่างไรนะคะสามารถทำได้ผมขอเพิ่มประเด็นเรื่องข้อเสนอแนะเรื่องตัวอย่างของพื้นที่ตัวอย่างละกันครับจริงๆในเชียงใหม่มีพื้นที่มาพื้นที่ซึ่งคือผมเน้นเรื่องกระบวนการมากกว่าเรื่องการออกแบบเนาะการออกแบบเรามีสมาคมสถาปนิกร้านนะมีมหาลัยมากมายแบบที่พระจิตบอกซึ่งสามารถช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้ในเรื่องของแนวคิดและเทคนิคของวิชาการได้นะครับผมว่ากระบวนการที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นแนวคิดเรื่องภาคประชาสังคมเนาะกระบวนการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลอาจจะยังไม่เติบโตเท่าในเวลานี้นะครับป้อมปืนบริเวณสุขายานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคท่านนายกโทดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพื้นที่ตรงนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นชุมชนนะครับบางคนจะเรียกว่าชุมชนแออัดบางคนเรียกว่าสลัมนะฮะแต่ว่าการพัฒนาพื้นที่นั้นสู่พื้นที่เปิดโล่งและให้เห็นนำมาซึ่งการดูแลอนุรักษ์รักษาโบราณสถานที่เป็นตัวป้อมปืนนะครับโดยการเอาพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่การชนไม่ให้ชุมชนที่ไปอยู่ที่นั่นในลักษณะของไม่ถูกอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยออกไปเนี่ยนะครับมันทำให้ทุกวันนี้เราเห็นพื้นที่สาธารณะในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับในหลายๆพื้นที่ในเขตเมืองเก่าเนี่ยที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เนี่ยถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่ไม่มีผู้ใช้งานนะครับหรือมีผู้ใช้งานน้อยส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ได้วิเคราะห์ยูเซอร์หรือผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับเราไม่ได้วิเคราะห์ผมไม่แน่ใจว่าพิจวิเคราะห์เพียงพอหรือเปล่านะครับถึงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูเจ้าของซึ่งจะทำให้ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม้แต่สายของแม่ค้าเองที่มีการปรับพื้นที่ริมน้ำนะครับไม่มีคนเข้าไปใช้นะครับหรือคนเข้าไปใช้น้อยเนี่ยเราทำการกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเพียงพอไหมนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่นั้นที่ยกตัวอย่างที่บริเวณป้อมปืนแล้วก็พื้นที่เปิดโล่งอยู่นะครับ
ไม่มีที่จอดรถเพียงพอหรือว่าจอดรถแล้วค่อนข้างลำบากนะครับมีลักษณะเป็นส่วนสาธารณะก็จริงแต่ว่ามันไม่มีคนเข้าไปใช้งานนะครับเราสามารถอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะครับหรือโบราณสถานที่สวยงามให้คงอยู่ได้แต่เราไม่สามารถรักษาจิตของใจความรู้สึกรักต่อพื้นที่นะคุณค่าและความหมายที่ผู้คนให้กับพื้นที่นั้นไว้ได้เลยคนก็ผ่านมันไปนะครับเรามุ่งอนุรักษ์ตัวกายภาพแต่เราไม่ได้มุ่งอนุรักษ์ความรู้สึกของเจ้าของในหัวใจของคนในสมองของคนว่านี่คือพื้นที่ที่มีฉันมีประวัติศาสตร์ร่วมนะฉันเป็นเจ้าของฉันภาคภูมิใจแต่ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมหลวงวีแก้วถ้าเป็นข้อเสนอแนะผมอยากแนะนำว่าเราจะทำยังไงให้กระบวนการสร้างปลูกฝังเมล็ดพันธุ์นะครับความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยเกิดขึ้นทั้งในแง่ของเยาวชนเองนะครับชาวบ้านที่อยู่รายล้อมพื้นที่โบราณสถานซึ่งผมไปพูดคุยนะครับบริเวณเวียงแก้วเนี่ยขายไปหมดละ10 ล้าน15 ล้านนะครับคือเขาเห็นแผนไปข้างหน้าเขาก็ไม่รู้สึกว่าพันธุ์แต่มันก็ขายคนนอกซึ่งหวังเข้ามาเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องเป็นกระบวนการภาพใหญ่ที่ทำให้เราเห็นความชัดเจนของโครงการที่มีเจตจำนงและมีคำอธิบายที่ชัดเจนในขณะนี้เหมือนที่ประจิตบอกรัฐไม่สามารถตอบเราได้เพราะเขาก็ต้องยึดโยงกับอำนาจการเมืองส่วนกลางซึ่งเปลี่ยนขั้วอยู่อย่างสม่ำเสมอและมีเรื่องผลประโยชน์ซึ่งถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามพ้นมันได้เราก็ไม่สามารถพูดถึงประโยชน์ที่มันใหญ่กว่านั้นได้คือประโยชน์ของทุกคนประโยชน์ของประชาชนทำยังไงให้เราสามารถมีโครงการหรือมีกระบวนการที่ทำให้เกิดจินตภาพรวมว่าสิ่งนี้เป็นไปดำรงอยู่และจะเติบโตไปเพื่อสำหรับเราลูกหลานของเราและเป็นความภาคภูมิใจของเชียงใหม่จริงๆตรงนี้นะครับเอาแค่ตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วก็ผมว่าเรื่องกระบวนการข้างในที่จะเป็นว่าไม่ว่าประวัติศาสตร์เองเรื่องการออกแบบเองการวิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์หรือการดึงกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายๆส่วนโดยทั้งภาคธุรกิจเองให้มาเห็นภาพร่วมกันเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงจิตภาพรวมว่าเราจะจัดการพื้นที่นี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรโดยที่เราพิจารณาข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้หาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะมองไปข้างหน้าได้ว่าจริงๆแล้วเมืองของเราขาดพื้นที่อะไรอยู่ขาดพื้นที่สาธารณะจริงหรือเปล่าหรือว่าคนในอนาคตในเขตเมืองเก่าที่เราให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยนะครับพื้นที่แบบไหนจะส่งเสริมการอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ส่งเสริมความภาคภูมิใจความเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ข้อสิ่งเหล่านี้คือกำหนดนะครับเป็นสิ่งกำหนดความยั่งยืนอยู่ต่อไปของเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะขออนุญาตที่ให้ดรกิติชัยค่ะประธานข้อเสนอแนะที่เข้ามาออกประเด็นในการประชาชนถ้าถามว่าเหลืองานใดนะคะควรที่จะเข้ามาในส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพโดยตรงต่างเนี่ยแน่นอนว่าในปัจจุบันต้องไปดูบูรณาการปัญหาคือเทศบาลเนี่ยนะคะจะได้รับงบที่จะมาดำเนินกิจกรรมน้อยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราก็ยังไปไม่ถึงจุดที่เทศบาลจะต้องเข้ามาดูแลถ้าหากว่ามองจากณปัจจุบัน1234เนี่ยนะคะหน่วยงานที่ต้องเข้ามาแน่นอนตอนนี้มีกรมศิลปากรแน่นอน2สำนักโยธาธิการและผังเมืองแน่นอนค่ะนะคะแต่ปัญหาก็คือว่างบที่เราทราบมาเนี่ยนะคะมันมาจากกลายเป็นสำนักพุทธศาสนาโดยในนามปีพุทธชนตรีอันนี้เราทราบว่าโอเคการจะของบไม่ใช่ง่ายการจะย้ายก็ไม่ใช่ง่ายนะคะเราก็จะต้องขอบคุณผู้ที่พยายามที่ทำให้เกิดการย้ายผู้ที่พยายามจะของบถึงแม้ว่าเขาคิดช็อตเดียวใช่ไหมคะแต่นี้เมื่องบมันผ่านมาช่องนี้ทั้งที่เรามองว่าสำนักพุทธก็ไม่น่าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมคะหลายคนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่นะคะหรือแม้กระทั่งสำนักท่องเที่ยวกีฬาก็ยังน่าจะเกี่ยวข้องมากกว่าสำนักพุทธใช่ไหมคะไม่ควรที่จะมาทำเป็นดอยสุเทพสาขาที่สองทางลุ่มอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แต่ยังไงก็ดีเนี่ยตอนนี้เราได้คุยกับเวทีนะคะว่าต้องมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดหมายถึงว่าในเมื่อตอนนี้กุญแจเนี่ยประตูที่จะเข้าออกนะคะสำนักงานจังหวัดเป็นผู้ดูแล
และได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการมชรเก็บข้อมูลขั้นตอนต่อไปอย่างเร่งด่วนคือการตั้งคณะทำงานหารือกันจะขุดตรงไหนอย่างไรภาคประชาชนต้องรับทราบไม่ใช่ว่าแยกส่วนกันเลยว่ากรมศิลป์ทำตรงนี้เราก็ไม่ต้องถามไม่ต้องรายงานความคืบหน้าต้องบอกพบอะไรที่ไหนอย่างไรพบแล้วจะให้ใครเก็บพบแล้วยังไงต่อนะคะตั้งคณะทำงานกรรมการเป็นชุดเลยนะคะแล้วมีอนุย่อยๆอันนี้หมายถึงดำเนินการและเมื่อสุดท้ายที่ถามว่าจะบริหารจัดการอย่างไรมันก็จะล้อๆกันอยู่ยกตัวอย่างแหล่งหลายๆแหล่งเมื่อกรมศิลปากรเนี่ยนะคะขุดค้นบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยกรมศิลป์ก็จะทำหน้าที่สนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านนะคะอย่างเช่นเวียงท่าตามหรือเวียงกุมกามเนี่ยก็จะมีรถรางฝึกมักคุเทศท้องถิ่นแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ให้เขาโดยสิ่งที่ขุดได้จะไม่ได้ไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ภาษาแห่งชาติเชียงใหม่ที่ซูเปอร์ไฮเวย์7ยอดอยู่ตรงนี้นะคะกรมศิลป์จะต้องเป็นพี่เลี้ยงในช่วงแรกอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะกรมศิลป์ก็จะดูห่างให้ข้อมูลวิชาการเสร็จคนที่ดูแลก็ที่ตามที่ป้าจิ๋มบอกต้องเป็นเทศบาลหรืออบจ.ก็ได้ถ้าเราจะขยายสโคปให้ใหญ่ขึ้นมาคงไม่พ้นสองหน่วยงานนี้นะคะแต่พี่เลี้ยงช่วงแรกเนี่ยเยอะหน่อยอาจารย์ถามที่ไหนต่างๆนะคะสถาปนิกอะไรมากมายภาคเอกชนก็คู่ขนานกันไปในนามที่ว่าเทศบาลดูแลก็ไม่ใช่หมายความว่าประชาชนถูกกีดออกนะคะประชาชนตรวจสอบประชาชนเข้าไปนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์แต่ก็ถ้าเรามองว่าแล้วเขาจะอยู่ยังไงไม่มีรายได้มันก็ต้องการท่องเที่ยวต้องไหนละนะคะต้องยอมรับกันจะเป็นเศษแค่ที่เดียวก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ตามที่ทุกคนบอกว่าไม่อยากให้พูดนะคะเราก็ต้องทำข้อมูลที่เดียวมาก่อนค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะการทำงานวิจัยพิพิธภัณฑ์จะสุดท้ายแล้วคนที่จะได้ประโยชน์คนที่จะเสียประโยชน์ก็คงจะหนีไม่พ้นคนที่อยู่ในชุมชนนั่นเองนะคะหรือคุณผู้ชมไม่ได้ที่ติดตามประเด็นนี้อยู่จะเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะบนยูทูบนะคะหรือไม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางของสำนักข่าวประชาธรรมนะคะหรือในเว็บประชาธรรมดอทคอมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกันมาเวลาพอสมควรนะคะขอบพระคุณผู้ร่วมดำเนินรายการทั้ง3ท่านนะคะดร.เพ็ญสุภาสุขภาใจอินนักวิชาการอิสระและฟอรัมดิสไลชันสุสิตาคุณสามารถสุวรรณรัตน์นะคะกลุ่มสถาบันนิคมใจบ้านนะคะและป้าจิ๋มค่ะคุณสาวพลศรีบุญเรืองชมรมกันช้างม้อยเกียรติไทยชุมชนเมืองรักเชียงใหม่นะคะและวิชาลิขิตธรรมโมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเรา4ท่านลาคุณผู้ชมเลยนะคะสวัสดีค่ะ